่อนนะคะเราดูป้ายนะคะมันจะมีบอกนะคะพี่ขวัญชอบพาลงค่ะอ้าวน้องน้องช่วยพี่พูดดูนู่นน่ะน้องนู่นน่ะตรงบ้านหนังนั้นนู่นเห็นมั้ยนู่นน่ะสวยมากเลยอ่ะบ้านบ้านที่นี่สวยมั้ยมีภูเขาโอ้โหย The Ghost The Ghost น้องว่าซะเสียเลยบ้านเขา The Ghost มันอยู่กลางทุ่งไงนี่รถเยอะมากเลยอ่ะเอารถแค่ไหนดีอ่ะรถเราใช่ไหมเขาเลี้ยวตรงไหนนะตรงนี้นี่นะคะดูป้ายฮูฟอร์ดนะคะเราไปนะคะ11กิโลค่ะฮูฟอร์ดฮูฟอร์ด11สายไฟฟ้าแรงสูงใช่ไปฮูฟอร์ดนะคะไปฮูฟอร์ดนู้นเห็นค่ะเห็นข้างหน้าไหมคะภูเขาที่นี่นะคะภูเขาโอ้โหตัวโกดนู่นเห็นบ้านไหมนะมองไม่เห็นขวัญจะอยู่ปะล่ะไม่อยู่หรอกตลกละนี่เดอะโกดน่ากลัวมากมีใครจะอยู่ไหมไม่นะคะนี่ค่ะน้องบอกว่าเดอะโกดเป็นบ้านคนนี่ไม่ได้บอกอันนี้อันนู้นอันที่อยู่กลางทุ่งนาสวยหนูอะสวยสวยดูสิดูเขาทำอะไรตรงเนี้ยสวยมากควรดูทาง ควรดูทางดูแล้วดูแล้วอู้ทางเล็กอะทางเล็กมากเลยอะดูสิมีสะพานเหมือนบ้านเราเลยใช่สะพานแยกเขตตำบลแม่น้ำเล่นน้อยเฮ้ยน้องเราจะไปถูกไหมเนี่ยฮูฟอร์ดจะไปถึงไหมเนี่ยไม่ถูกแล้วก็กลับไม่ถูกก็กลับใช่ไหมภูเขาเฮ้ยดูสิก้อนเมฆดูที่ท้องฟ้าสวยมากโอ้ดูตื่นเต้นเอาทูบไหมบ้ายเลยไหมตาลงละน้องอันนี้เนินลงใช่ไหมเนี่ยทางหน้าเนี่ยมันคงไม่ใช่ทางตันหรอกโอ้ยน้องรถป้ายแดงเยอะเลยอ่ะรถแดงแต่ป้ายขาวป้ายขาวโอ้ยใครมาขี่ตรงเนี้ยม้าปูม้าสวยน่ารักมากเอาไปเลี้ยงบ้านไหมทำไปสิน้องนี่ม้าดูรถไถนะคะที่นี่ก็มีรถไถด้วยนะคะน้องรถไถเก็บหญ้านะคะรถไถเขากำลังเก็บหญ้านะคะที่นี่มีรถไถด้วยเป็นรถขนอาหารพี่ขวัญนะคะตลกละตลกละเดี๋ยวเขียวเนี่ยเขากำลังปลูกไงเห็นไหมเนี่ยต้นน้ำมันพืชอ่ะตรงเนี้ยเขากำลังปลูกหน้าเขาเกี่ยวไปแล้วนะเดี๋ยวพามาดูอีกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นสวยมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นนั่นแต่แม่ไม่เคยมาแม่จะอิจฉาเรามากเลยอ่ะแม่ไม่เคยมาที่นี่สวยมากวิวสวยมากธรรมชาติตอนนี้แม่แกก็มีความสุขแล้วมั้งเราทำให้อ่ะตอนนี้การมาอย่างนั้นสวยมากมีแต่ป่านะคะเมืองนอกก็นอกจริงๆนอกโลกใช่แล้วป้ายนะคะมันเขียนว่าอะไรนะ Story ฮูฟอร์ดตรงไปนะคะมันเขียนบอกฮูฟอร์ดตรงไปนะคะแต่ไม่รู้จะไปถึงจุดเราจะไปถึงจุดหมายไหมคะตรงฮูฟอร์ดเนี่ยมันบอกว่าตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงไปน่าอยู่อ่ะเดี๋ยวก็มาถึงป้ายตรงให้หยุดนะคะเร็วนะคะจะบอกทุกอย่างใช่ไหมใช่คือถึงป้าย stop แล้วนะคะ stop มันบอกให้ stop แล้วก็ต้องหยุดนะคะโอ้ยการบึ้นรถนะคะโอ้สุดยอด
ใบขับขี่ทำเท่าไหร่นะพี่ขวัญหมื่นหมดไปหมื่นกว่านะคะหมื่นกว่าเงินที่นี่นะคะก็ที่ไทยก็ประมาณ 40,000 เกือบ 50,000 เลยเราปั่นจักรยานดีกว่าค่ะ 50,000 ฮูฟอร์ดฮูฟอร์ดนะคะเราจะไปถึงปลายจุดจะไปถึงจุดปลายทางให้ได้ตรงฮูฟอร์ดแล้วกลับถูกไหมถูกสิคะดูนะคะเขาขับรถเครื่องข้างหน้าแล้วค่ะเขากำลังจะแซงเราแรงมากนะมันรถส่งไปสนีเลยอะเออแต่ไม่ใช่นะคะ ที่นี่เขามีรถส่วนตัวไปรถส่งจดหมายแต่นี่รถเครื่องเขาขับแต่ป่าค่ะป่ามีแต่ป่าแล้วก็มาทางเลี้ยวแล้วก็ไปตรงอย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปถูกไหมคะเนี่ยไม่เคยมาไม่เคยมาทางนี้นะดูไปดูมาก็มีแต่ป่านะคะไปเรื่อยๆค่ะอีก10กิโลอีก10กิโลหัวฝาดมีอะไรสดมีอะไรก็ไม่รู้ว่าก็พาไปให้พาชมวิวนี้ก็พาไปเรื่อยๆหูฟอนมันก็แบบหมู่บ้านเล็กๆเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้แต่มันคนละอำเภอกันแค่นั้นแหละโอ้ยแม่น้ำเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะขับแรงมากเลยนู่นค่ะแม่น้ำค่ะคุณอยู่ทางนู้นเห็นไหมนะมีสนามเด็กเล่นทันไหมทันดูบ้านคนสูงน้ำไม่ท่วมหรอกโอ้ดูสิเฮ้ยทางโน้นวิวสวยอ่ะโอ้วิวสวยมากเลยอ่ะต้นไม้บังต้นไม้บังดูหนักโล่งดูใหญ่มากเลยมันมีที่จอดด้วยนะดูหนักโอ้สวยมากเลยแต่สองลิฟต์จะยับเลยสวยมีคนปั่นจักรยานออกกำลังกายค่ะที่นี่มักจะออกกำลังกายกันเยอะนะฝรั่งนะคะเขาออกกำลังกายกันเยอะร่างกายเขาถึงได้แข็งแรงเขาถึงอยู่นานเนี่ยพี่เลี้ยงคนแก่เขาอยู่ถึง104ปีเขายังไม่เสียชีวิตเลยเขายังมีชีวิตอยู่เลยตอนนี้เหรอ104ปีแล้วเขาก็ทำงานเขาก็ช่วยตัวเองได้เขาจับอะไรกินได้นะอันนั้นมากดูดิพุ่งน้ำรดน้ำให้หญ้าหน้าหิมะคงจะสวยเนาะสวยมากค่ะขาวไปหมดเลยขาวไปหมดแล้วต้นไม้ก็ขาวไปหมดเลยค่ะหน้าหิมะมองไปทางไหนก็ขาวไปหมดเลยค่ะให้เราชมวิวไหมเนี่ยจะชมวิวนะน่าจะใช่นะเออมีพวกออกกำลังกายเต็มเลยดูดีนั่งกันติดกอล์ฟทางนี้ก็สวยบอกทางเลยอันนี้เ
ล้วไปไหนกันเนาะไม่รู้ค่ะมันบอกว่าตรงอย่างเดียวนี่แล้วก็ตรงไปแต่นั้นมันไปหมู่บ้านคนแล้วมันไม่ได้ไปหุบฝนนี่ไปไม่ได้เราก็ขี่กลับทางเดิมอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเราจะถึงจุดมุ่งหมายไหมคะถึงจุดปลายทางไหมคนขับยังไม่รู้ทางเลยค่ะก็ไม่เคยมาทางนี้นะคะขอบอกทางมันลึกลับมากซับซ้อนเราไปลุ้นเผื่อพี่ขวัญพาเราไปโผล่สต็อกโฮมค่ะบ๊ายบาย